สว่างมากขึ้นมันก็จะเริ่มแบบเหมือนอ่อนลงแป๊บเดียวเป็นขณะต่อขณะที่เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นขณะที่เราไม่ควรจะยึดว่ามันสวยแล้วก็เป็นสวยของฉันนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะได้ใช้การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาในช่วงเวลาของการดูแลร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งอย่างมีกำลังใจต้องใช้คำว่ามีกำลังภายในดีกว่ามันไม่ใช่กำลังใจธรรมดาแต่ว่ามันมีความปราโมทย์ในการทำงานในทุกๆเช้าเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วเราลุกขึ้นมาขนขวายในสิ่งที่เรายังพอที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างเพราะไอ้ความสงบเย็นด้านในนี่แหละมันจึงทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างไม่ยอมจำนนแล้วก็มองทุกสรรพสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีปัญญาไปด้วยกันนะคะหน้าหนาวเนี่ยใบไม้ก็สีจัดจ้านแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะอย่างเช่นลูกกระทกลกหรือแพชชั่นฟู้ดเนี่ยโอ้ก็แบบมันเยอะจนเราทานกันไม่ทันและขนาด 2-3 ต้นเองนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องมะละกอไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันเป็นไปอย่างทุกบ้านก็ต้องมีแต่ลองมาดูเนี่ยค่ะเรามองเห็นแพชชั่นฟู้ดที่แบบมันลงมาเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูกิ่งนึงคุณแม่มีอยู่ 2-3 ต้นเองนะแต่ให้ดูนะคะว่าเวลามันออกลูกแล้วมันดกอย่างเงี้ยค่ะลงมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะมี1 2 3ต้นกินกันทั้งหมู่บ้านน่าปลูกไหมคะเห็นไหมคะอันนี้มะเขือพวงอันนี้มะเขือพวงขึ้นเองเป็นพวงเลยค่ะไม่ต้องปลูกแล้วอันนี้พริกค่ะอันเนี้ยเก็บเข้าไปที่เสถียร1ทีนึงเป็นกิโลเลยค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะต้นเดียวแล้วก็มาดูนี่เนี่ยให้ดูก่อนจะไปทำสวนอื่นดูสิคะเนี่ยดูขึ้นกันมะละกอกับอันนี้ก็พวงเดียวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เธอช่างดกเหลือเกินใครอยากทานเนี่ยค่ะผลไม้สดๆอย่างนี้กรุณานะคะเนี่ยค่ะมาดูนี่ดอกเป็นอย่างนี้สวยทั้งดอกสวยทั้งลูกเขาก็คงจะออกลูกไปทุกช่อแหละเนี่ยช่อกิ่งอะนะเพิ่งสังเกตจริงด้วยนี่ไงนี่ไงดอกนี่เดี๋ยวก็เป็นลูกนี่ไง1 2 3 4เนี่ยเวลาเรากินนะดูเนี่ยดูเนี่ยช่อเดียวเนี่ยแล้วมันจะอยู่ได้ไงอะคะมันก็ต้องลู่ลงมาไอ้นี่ก็ดึงว่ามันพยายามมากนะอีนี่ก็ดึงล้างไอ้นี่วัดก็ถ่วงกันมาเนี่ยจอยดูเดี๋ยวเอากลับไปช่วยให้แม่ชีที่เสถียรหนึ่งแข็งแรงเนี่ยจะได้สดชื่นเนี่ยตึ๊ดมันมีเหี่ยวๆด้วยอันนี้มาจากเทพสถิตไล่เทพสถิตเดินหนึ่งรอบก่อนอ้าวคราวนี้มองไปที่ฟ้าเห็นไหมคะสว่างแล้วเห็นต้นไม้แล้วชื่นใจออกหมดแล้วนะคะต้นไม้เนี่ยค่ะออกใบหมดแล้วนะคะอันนี้ค่ะแสดงให้เห็นศักยภาพของการดูแลและปุ๋ยกับดินและธาตุเนี่ยแตกตอนนั้นเรายังตอนที่เราทำเรื่องต้นไทรคุณย่าใส่ทองเลยเนาะเรายังไม่ได้ทำเรื่องปุ๋ยนี้ใช่ไหมจริงด้วยต่างกันเลยแต่พอต้นอื่นๆเนี่ยเราอัดเรื่องไอปุ๋ยขี้ไก่ของเราอะปรากฏว่าอะไรอ๋อชื่อปุ๋ยทาราฟาร์มค่ะต้นเนี้ยเดี๋ยวเราต้องช่วยเรื่องการเร่งรากคุณแม่ไม่เป็นหรอกพูดจริงเป็นแต่เรื่องการสอนธรรมะสอนเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยได้ค่ะดูกุหลาบไม่ใช่ต้นมันทงตอนนี้ใจรอกุหลาบ 2,000 ต้นอ๋อขอบคุณพี่หมอจ๋ากุหลาบสวยมากเลยส่งมายังพี่หมอจ๋าส่งกุหลาบมายังคะกุหลาบที่เป็นกุหลาบซุ้มเลื้อยอ่ะวันนี้เราจะขอบคุณคนหลายคนตามคุณแม่มาแอดเวนเจอร์เลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปอ่านบทธรรมที่บริเวณอากาศดีๆทางด้านขององค์พระอริยธารานะคะวันนี้พาเดินมาทางด้านหลังลงด้านหน้าเยอะแล้วมาตรวจต้นคูนม่วงหน่อยคูนสีม่วงชอบมากว่ามันจะเป็นไม้โค้งด้วยเนี่ยค่ะเอเขามาทำที่โค้งไว้เนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่าจะมีอีกอันนะอ้าวอันนี้น่าจะมีอีกอันไหมจ๊ะเนี่ยปักเอดูนะอย่างเงี้ยลูกอีกอันได้มั้ยมันจะได้เดินมุดมุดอันนี้มันถูกโค้งไปมันเลยถูกไปตีบกันอยู่เนี่ยค่ะขอบอกว่ากลับมาคราวหน้านะคะจะเห็นเนี่ยค่ะดอกข้างบนปุ๊มฝากต่องานให้หน่อยได้ไหมคะอย่าพยายามดึงเข้ามาอย่างนี้ใส่อันนี้อีกอันนึงตรงนี้นะคะตึงแล้วดึงอันเนี้ยของเข้ามามันจะได้อยากให้มันอย่างเงี้ยมุดมุดเข้าใจมั้ยอันนี้เอานี้มาอันนี้มันเลยดูเป็นเหมือนไปบังคับเขาแล้วตายไปเรื่อยๆคุณแม่กลับมาอาทิตย์หน้าคุณแม่อาจจะเห็นดอกนั่นน่ะดอกหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราทำให้มันสูงสูงขึ้นอันเนี้ยจะเป็นไม้ที่เป็นอะไรที่เรามีใช้คำว่าเรามีรูปแบบเอาไว้ให้กับชาวบ้านคือให้คิดเสมอว่าพวกเราทำอะไรเพื่อเป็นต้นแบบของชาวบ้านนะคะอันนี้กระลิงปิงเนาะอันนี้ไม่ใช่มะยมหรอกเข้าใจว่าเป็นกระลิงปิงอันเนี้ยค่ะเราก็เดินต่อมาเพื่อดูต้นไม้ที่อยู่ในทาราฟาร์มกับต้นยางซึ่งก็เติบโตแล้วค่ะอันนี้ก็ใช้วิธีการหย่อนตัวที่มันซับน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรนะโพลิเมอร์นะคะก็ลองดูเป็นการเทสคือที่นี่เป็นเหมือนพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะเทสในเชิงวิชาการนะคะหรือถ้าเป็นการก่อสร้างก็ต้องเรียกว่า 3Dเป็นเรื่องที่ต้องทันสมัยแต่ต้องไม่ทิ้งรากของการมีชีวิตที่มันจะเรียนรู้ไม่เอาความทันสมัยมาทำอะไรลวกๆแต่เป็นความทันสมัยที่มีทั้งนวัตธรรมและนวัตกรรมอยู่ร่วมกันซึ่งอันเนี้ยคุณแม่เชี่ยวชาญคุณแม่เชื่อมได้คุณแม่อยากให้พวกเราลองฝึกเป็นพหูสูตรในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของกายรอดใจรอดท่านดูสิอย่างเงี้ยสำหรับคุณแม่แล้วเขาไม่ใช่วัชพืชนะจอยอันเนี้ยสวยงามเลยอะเบาๆเลยไม่กวาดหรือเปล่าต้นไม่กวาดไหมเนี่ยดูสิคะชาวบ้านอะเชื่อไหมคะเขาไม่มองพวกเนี้ยเป็นวัชพืชหรอกแต่เกษตรสมัยใหม่เนี่ยเรามองว่าเขาเป็นวัชพืชท่านดูสิเนี่ยคลองน้ำของเราเนี่ยบัวกระด้งก็อยู่ได้นะเนี่ยบัวกระด้งบานชะประกาศต้องการดินปลูกบัว1คันรถตอนนี้เนี่ยค่ะจะเอาบัวกระด้งย้ายจากตรงนี้ไปหาดินไม่ได้นี่ให้เสียนินไปลองดูถ้าได้ดินก็จะได้บัวกระด้งเลยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยบัวกระด้งบานหมดแล้วบานแล้วค่ะไปดูนะคะแม่ชีแม่ชีทาราฟาร์มนะเดินไกลๆใส่เสื้อผ้าดูไม่ออกว่าเป็นแม่ชีอะไรแต่ว่าเป็นแม่ชีที่ดูแลเรื่องทาราฟาร์มวันนี้ส่งผักไปทั้งหมด10กล่องแล้วค่ะเตรียมได้เลยค่ะท่านใดที่ผูกบินโตผักนะคะพี่ติ่งเอาไปแล้ว10ถุงผูกบินโตผักเราจะเอาเนี่ยค่ะทำบุญที่คุณทำบุญเรื่องผักมาซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำหมุนเวียนฝึกให้แม่ชีสามารถเป็นครูที่จะบอกให้เห็นว่าเรามีแปลงผักที่เป็นแมนดาร่าทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะนะเก็บผักนั่นน่ะวันนี้เราใช้บริการขนส่งใช่ไหมทดลองใช่ไหมจอยจ้ะก็ทดลองหมดค่ะเราถ้าใครมีรถที่จะเข้ากรุงเทพก็มารับผักไปส่งที่เสถียรหนึ่งได้เพราะมัน10กล่องโฟมอ่ะเราไปไม่ไหวเนี่ยคุณแม่ชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เข้ามาเก็บเอาไปจัดที่งานบวชวันเสาร์นี้หน่อยได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
เออเนี่ยคุณแม่ถามจริงๆได้ไหมอ่ะถามแบบโง่ๆก็ได้มันก็ไม่เห็นดอกมันต่างจากที่เราซื้อหญ้าน้ำพุมาเลยอ่ะอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือหญ้าที่ขึ้นเองใช่ป่ะแล้วนั่นคือหญ้าน้ำพุใช่ไหมต่างกันไหมจอยอันนี้ถามโง่ๆเลยนะเนี่ยใส่พวงหญ้าน้ำพุมันจะบานกว่ามั้งอ๋อเหรอไอ้เนี่ยหญ้าน้ำพุต้นละ8 บาทแล้วเธอดูไอ้วัชพืชนี่สิต่างกันตรงไหนล่ะจ๊ะฮัลโหลต่างกันตรงไหนเหรอลูกแล้วทําไมเราจึงเรียกเขาว่าวัชพืชแล้วเรียกอันนู้นว่าหญ้าน้ําพุสมมุติของเราแบ่งชนชั้นไปหรือเปล่านี่ห้ามตัดนะปล่อยไว้เลยนะเผื่อเราจะได้เอาไว้พูดคุยในเรื่องของการแสดงธรรมคุณแม่ว่าอันนู้นน่ะมันถูกตั้งราคาเหมือนเราบอกว่าอันนี้ชื่อพูนทรัพย์อะไรที่พูนทรัพย์อะไรที่มันเป็นเงินทองทองมันจะแพงมงคลแต่อะไรที่มันรู้สึกว่าเออมันง่ายๆมันชื่ออะไรง่ายๆมันก็จะถูกเห็นไหมเป็นอะไรที่แบบสมมุติมันทำให้ราคาและคุณค่าต่างกันอ๋อมาดูตรงนี้เลยค่ะมาดูตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือหญ้าธรรมดาที่เกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ต้องซื้อขึ้นเองอดทนอึดทึดไม่ต้องรดน้ำอ่ะต้นละ8 บาทขนาดดอกต่างกันใช่ไหมเชฟเดียวกันดอกต่างกันสีก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่สวยนะเนี่ยจอยนี่มาดูตรงนี้สิเอ๊ะระยะหลังนี่ไม่ค่อยมีใครส่งภาพวาทธรรมแบบประมาณนี้เลยเนาะทำไม่ทันคนทำไม่ทันนี่เดินต่อไปอีกหน่อยอยากให้เห็นว่าคุณย่าของเราเบ่งสุดฤทธิ์นกอะไรเกาะอยู่ที่บนยอดไทรทองอินทรีไหมหรืออะไรไม่น่าใช่ค่ะคุณแม่ชอบดอกย่าที่นี่ชอบมากด้วยนะไม่ใช่ชอบธรรมดาอย่าปล่อยปะละเลยไปศึกษาชื่อมานะจ๊ะศึกษาชื่อมาเลยค่ะถูกต้องหาเงินยากไม่ต้องซื้อเยอะตอนนี้คุณแม่เดินมามองดูทาราฟาร์มแล้วก็มีชิงช้าไว้สำหรับเดินไกลแล้วก็มีที่นั่งภาวนาแต่ว่าทางด้านนี้แตกหน่อยคุณย่าเดี๋ยวมันจะพิการนะสิเอาปุ๋ยใส่แล้วใช่ไหมจ๊ะเนี่ยต้นอย่างเงี้ยมันชะลาอยู่นะเนี่ยมันชะลาอยู่ฝั่งเนี้ยแตกฝั่งนี้ยังเพราะถูกเลื่อยไปเยอะนอกนั้นแตกหมดเลยมาคุยกับต้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเลยคุณแม่เดินต่อไปอีกหน่อยเดี๋ยวจะนั่งรถไปแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่นั่งรถเพราะว่าอยากจะแบบเหมือนพูดคุยกับต้นไม้นิดนึงเพื่อให้เรารู้สึกได้ถึงการทักทายทุกเช้าตื่นขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่คุณแม่เดินอยู่เนี่ยต้นอันนี้เป็นต้นว่าที่ใหญ่ที่สุดในเสถียรตอนนี้นะใหญ่กว่า2 ต้นนู้นอีกนะจอยใช่ไหมโอ้โหอภิเลยอ่ะว่าขนาดเนี้ยอภิเลยอ่ะไม่ใช่ธรรมดาขอเดินมาทางฝั่งนี้บ้างเพื่อสังเกตการปลูกต้นไม้ที่มีต้นไม้สูงใหญ่แล้วคุณแม่เองก็จะได้มองเห็นครบถ้วนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะมีคนตามดูอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ค่ะเป็นต้นไทรยังแปลกว่าชาวบ้านทำไมเขาต้องสับต้นไทรเราเดินมาตรงนี้เผลอๆเราจะอ่านบทธรรมตรงนี้แหละแตกต่างกันไปดีมั้ยบอกให้เขาขับรถช้าๆคุณแม่เข้ารายการอยู่เรากำลังจะใช้หลักการเดียวกันคือเคารพพระธรรมกันทั้งหมู่บ้านเลยพอเช้าขึ้นเนี่ยเราแสดงธรรมทุกคนก็ฟังธรรมตอนนี้ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหน
ก็ฟังธรรมเดี๋ยวคุณแม่จะขออ่านบทธรรมตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจผู้หญิงหลายใจเอาเก้าอี้มาไม่ต้องเอารถมายกเก้าอี้มาเฉยๆค่ะแผนเดิมคือจะไปอ่านบทธรรมที่บนแบนดาล่ามาตรงนี้แหละเพื่อให้ทุกคนสามารถได้เห็นบรรยากาศของที่กั้นน้ำจิ๋วๆที่มีน้ำอยู่ทางฝั่งนี้และฝั่งนู้นดีดีมากเลยดีมากวิวดีด้วยไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยคุณแม่เห็นแรงน้ำที่เป็นน้ำซึมนะจากเขื่อนเนี่ยน่าเห็นชัดเลยจอยมันมีเส้นทางที่น้ำซึมได้เขามีเจตนาให้ซึมอ่อนๆถูกไหมเดานี่ไงไหลซึมถ่ายไว้ให้หน่อยมันมีน้ำที่ไหลซึมโอ้อันนี้เขาต้องทำเขื่อนกั้นไว้นะตรงนี้ที่เราจะเอาไอโซวอลมาสร้างอะที่เราพอที่จะเอาจากทางด้านนู้นมาเนี่ยมุมนี้สวยมากค่ะมาเลยค่ะหรือมาตรงนี้ดีคะจอยจะเอาภูเขาเราหรือว่าภูเขาจริงอ่ะมาเลือกเลยค่ะกรุณาทำงานจะเอาทางนี้ไหมมามุมนี้ก่อนไหมเอาตั้งตรงนู้นนะอ่านตรงนู้นเพียงแต่คุณแม่อยากให้จอยเอากล้องมานี่ก่อนเพื่อที่จะให้เห็นว่าน้ำฝั่งเนี้ยมันสูงกว่าฝั่งนู้นแล้วน้ำมันลินแล้วเราก็มองเห็นเงาของเขาตรงเนี้ยเพื่อเราจะได้สร้างเนี่ยไงที่สำหรับเวลาที่เขาจะเอาตรงนี้ทำโรงปุ๋ยอ่ะเขาจะได้ขยับขึ้นไปเนี่ยดีมากเลยมาอ่านตรงนี้แหละแล้วมองไปสิคะมองไปทางนี้สิคะต้นไม้ใหญ่สมชายเธอต้องขับรถมาดูทางเนี้ยแล้วเธอจะเห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นนี่ไงต้นไม้ใหญ่ที่เราขึ้นนี่เห็นหมดเลยจอยกรุณามาถึงนี่เลยค่ะขึ้นไปยืนทางนู้นเลยค่ะแล้วเก็บบันทึกภาพไว้ด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้วางตำแหน่งต้นไม้ถูกโอ้ยนี่เราปลูกถึง21ต้นหรือยังเกินแล้วปะเนี่ยฮะนี่ดูสิสมชายขับรถแล้วมาถ่ายมุมนี้ไว้ให้คุณแม่หน่อยมันจะทำให้คุณแม่กำหนดต้นไม้ที่จะเข้าใหม่ถูกเลยนะสมชายโบกมือมาทางไหนสมชายเธอต้องเนี่ยอยู่ทางนู้นใช่ว้าวตรงนี้จะเป็นกุฏิที่แบบเห็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะคะหันไปสิคะมันควรจะอ่านบทธรรมที่มองเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเบื้องต้นปุ้งขาเปลี่ยนคุณแม่ว่าไม่เกิน1ปีอะตรงเนี้ยเป็นป่าคืนเลยอะเห็นชัดเจนอ้าวนั่งอ่านบทธรรมค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตที่เดินขึ้นไปสูงอีกนิดนึงเพื่อที่จะขอเห็นตำแหน่งสูงสุดแล้วก็ให้เขาเตรียมที่นั่งอ่านบทธรรมหน่อยคนตอบมาช่างน่ารักนะต่างกับตรงซื้อกับไม่ซื้อเก๋เชียวเธอนี่ไงลั่นธมมันมาอยู่ตรงนี้เลยเพราะเขาย้ายมานี่ไงเอาล่ะเราไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วซิลเวอร์โอ๊คของเรายังอยู่ไหมเนี่ยฮะบ้านมันกว้างใหญ่เหลือเกินเห็นไหมเขาบอกว่าคนเราอ่ะต้องมีพลังข้างในไว้เห็นต้นหญ้านี่ไหมสวยงามพร้อมนะคะบทธรรมวันนี้จะพูดถึงเรื่องความไม่เสื่อมมันมีตัวอย่างมาแล้วใน4แบบเราก็ต้องนึกอยู่เนืองๆเห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นลักษณะธรรมชาติล้วนต้นตะแบกต้นไทรฉนวนเงินพยอมสูงนะเห
เห็นไหมงั้นพยอมพวกสูงๆเนี่ยเอามาเป็นไม้ที่มันให้กลิ่นพยอมหอมไกรแล้วมองไปทาราฟาร์มเนี่ยคุณแม่ก็ขอบคุณมนุษย์และเทวดาที่ฟังธรรมทุกเช้านะคะเอาแล้วนะคะนั่งแล้วนะคะโอเคไหมหรือจะเอาริมนี้อีกหน่อยออกไปอีกนิดนึงนี่โอเคไหมคะคุณแม่โอเควันนี้เป็นวันที่มองเห็นมุมทีหลังต้องมีการเขาเรียกว่าขายมุมนะใช้ประมาณว่าใครเสนอมุมใครที่ขี่จักรยานแอดเวนเจอร์ในนี้ก็ต้องบอกว่านี่คุณแม่ไม่ได้มานานเลยเพราะว่าหนึ่งมันไปเร่งงานทางด้านนู้นแต่พอเราปลูกทางด้านนู้นเราก็ต้องมาดูไกลอันนี้เป็นภาพของการทำงานที่จะฝึกให้คนที่ดูแลนด์สเคปเนี่ยเขาจะดูจากที่ต่ำเขาไม่ได้ดูจากที่สูงนะคุณแม่เนี่ยเวลาทำงานแลนด์สเคปคุณแม่จะดูจากที่ต่ำแล้วมองขึ้นไปและสุดท้ายเวลาตรวจงานจริงก็มองจากที่สูงลงมาด้วยคือมองหมดแหละแต่เป็นการมองให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่มองให้เห็นตามความอยากนะคะได้ไม่เป็นไรหรอกหันมาทางนี้จะคุยแล้วไม่ต้องหลบคือจริงๆเวลาเราสอนเรื่องการทำแลนด์สเคปเนี่ยมันใช้ความอยากกับความคิดไม่ได้มันจะอยู่ไม่สบายแต่ถ้าเรามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วมองให้มันสอดคล้องว่าเราเลือกที่จะอยู่ใกล้น้ำเราก็ขุดน้ำเราอยากอยู่เย็นเราก็ปลูกต้นไม้มันไม่ได้มาจากกระดาษคุณแม่เนี่ยจำได้เลยว่ามีคำถามที่เคยถามว่าคุณทำอยู่ในกระดาษในหญ้ารกแล้วอะอย่างเงี้ยต้องระวังใจมันรกมันคิดไม่ออกเพราะมันไม่เห็นไงมันคิดมันหลงคิดแต่ถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะชัดเจนแล้วเห็นด้วยนะว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่ของเราเห็นสิ่งที่ทำแสดงความเสื่อมเห็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยวิราคะคือสงบสงัดจากการเข้าไปครอบครองหรือเพลิดเพลินว่ามันสวยมันจะงอกงามสิ่งเหล่านี้ค่ะจำเป็นที่จะต้องพูดกันในหุบเขาโพธิสัตว์มีพลังแห่งความสงบจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่อุปธิวิเวกคืออุปธิคืออะไรรู้ไหมคะคือสงัดจากการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะเมื่อไรที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันทุกข์นั้นการสร้างแลนด์สเคปยังมีอุปทานว่านี่คือแบรนด์ฉันนี่คือฉันคิดฉันคือศิลปินบลาบลาๆคุณแม่ว่ายากเป็นคนที่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงสมมุติจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันต้องเป็นไปเพื่อวิมุตติถ้าอย่างเงี้ยใช่นั้นเวลาที่คุณแม่ช่วยเหลือต้นไม้บางทีเนี่ยคุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่มีข้อสงสัยนะคะคุณแม่ถามว่ามันมีข้อสงสัยเรื่องนี้ไปหาคำตอบมาสิเช้าเนี่ยคุณแม่ก็สงสัยไม่ได้สงสัยในการปฏิบัติแต่สงสัยในสิ่งที่เป็นสมมุติและปรากฏว่าบอกผิดเนี่ยอ่านผิดหรือพิมพ์ผิดหรือแต่ไอ้ความรู้สึกของคุณแม่ที่มันยังไม่ได้คำตอบที่เป็นปัญญามันทำให้คุณแม่ยังทวงถามว่าช่วยกรุณาหาคำตอบสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้คุณเชี่ยวชาญและไม่ว่าคุณจะต้องไปดูชีวิตของคุณในบทบาทสมมุติที่คุณจะต้องไปเป็นอะไรก็ตามคุณจะตั้งข้อสงสัยแต่ไม่ทุกข์แล้วหาคำตอบเมื่อคุณหาคำตอบได้คุณหมดสงสัยคุณหมดทุกข์อันนี้ค่ะคือปัญญาไม่ใช่บอกพอหมดสงสัยก็หมดทุกข์ก็เลยไม่สงสัยเลยปรากฏว่าคำถามไม่มีแล้วก็ปล่อยชีวิตงมงายคิดว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นผลแห่งบุญที่เราทำไว้อันนี้งมงายป่ะผลแห่งบุญเนี่ยมันต้องหมดสงสัยถ้าหมดสงสัยหมดทุกข์อย่างเงี้ยคุณใช้ปัญญาปัญญาทำให้คุณหมดสงสัยเอานะคะคุณแม่ก็จะดื่มน้ำและอ่านบทธรรมตอนนี้ใครดูเราอยู่ที่ไหนช่วยกดโลเคชันมาจะได้ทักกันถูกนะคะทักกันถูกในที่นี้ก็คือถูกใจแหละ
การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมเ มื่อวานนี้เป็นแบบที่4นะคะเราพูดถึงการพิจารณาโพชฌงค์7 คือแบบที่มันเห็นถึงความเป็นองคุณแห่งการบรรลุธรรมตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช้เทคนิคนี้เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมก็ได้นะคะทีนี้วันนี้คือแบบที่5อันนี้น่าสนใจการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่5เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะอบรมอนิจจสัญญาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอนิจจสัญญาเนี่ยก็คือความไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอบรมอนัตตสัญญาคือความไม่มีตัวตนเห็นไหมคะเวลาที่เราเห็นถึงการอบรมใจของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่มีอัตตาตัวตนของเราไร้ซึ่งอัตตาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเจริญที่เราหวังได้อะแล้วก็ไม่มีความเสื่อมเลยต่อไปคือภิกษุทั้งหลายอบรมอสุภสัญญาอสุภสัญญาคือเหมือนเราเพ่งอสุภะอะเราเห็นความเสื่อมจนเห็นความไม่งามเงี้ยเหมือนเราเพ่งซากศพอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความคืออสุภะเนี่ยมันก็คือความไม่งามอ่ะคือมันเห็นเลยเหมือนเราพิจารณาความเปลี่ยนแปลงอยู่เนืองๆไม่มีตัวเราเข้าไปครอบครองเห็นความเป็นลักษณะของความสลายไปคือความเสื่อมถึงขั้นที่เรียกว่ามันเป็นของที่ไม่งามนะคะแล้วก็อบรมอทินวสัญญาอทินวสัญญาเนี่ยก็คืออาการประมาณเห็นความป่วยไข้พิจารณาความป่วยไข้แบบไม่ต้องเบื่อแล้วไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อันนี้แสดงว่าไม่พิจารณาความป่วยนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดามันมาแล้วมันก็หายได้หรือมันมาเพื่อเราสลดใจเป็นการพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ต้องมายึดติดความสวยงามของเราเราป่วยได้เราเสื่อมได้เราสลายได้เราเห็นความไม่งามได้นะคะนี่ก็คืออทินวสัญญาที่นี้ภิกษุทั้งหลายจะอบรมปหานสัญญาคืออันนี้ปหานเลยปหานสัญญาคือทำลายเลยปหานเลยชัดเจนนะคะแล้วก็ภิกษุทั้งหลายอบรมวิราคสัญญาวิราคสัญญาเนี่ยพูดบ่อยมากเพราะว่ามันเหมือนเรามองเห็นแต่เราวิราคะเราไม่เข้าไปเพลิดเพลินมันเป็นความสุขที่สงบจากการเพลิดเพลินราคะเป็นความสุขถ้าวิราคะคือไม่เพลิดเพลินกับความสุขแบบยังเห็นว่านั่นสวยฉันชอบแบบนี้ต้องใช้ฉันไม่มีแล้วคือมันเป็นความสุขที่สงบแบบวิราคะและนี่คือประตูด่านที่จะเข้าไปสู่ความเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วมีวิเวกวิราคะนิโรธมาเลยค่ะภิกษุทั้งหลายอบรมนิโรธสัญญาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนิโรธคือทุกข์ไม่มีละอันนี้ก็เป็นปัญญาละมันมั่นคงอยู่ด้วยปัญญาละภิกษุทั้งหลายทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม7ประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ในภิกษุทั้งหลายและพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันเป็นธรรมะ7ประการเหล่านี้อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นอันนี้7อย่างก็เลือกเอาบางคนก็เข้าไปพิจารณาอสุภสัญญา
ที่จริงอะอสุภะดูตัวเองทุกเช้าอะหน้ากระจกอะเห็นเลยเสื่อมเหี่ยวแก่เน่าสลายไปหนาวเนาะเสียงเครือเลยเนาะผมไม่มีหนาวค่ะหนาวอีกแล้วค่ะวันนี้ขนาดใส่เสื้อข้างในแล้วด้วยนะคะ ขออนุญาตจิบน้ำเจ็ดอย่างเป็นธรรมที่น่าสนใจคุณแม่เองอยากขับรถไปตรวจงานต่อคุณแม่รู้แล้วล่ะเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้น้ำ ใช่ไหมโอ้โหแต่วิวตรงนี้นะไอ้ถ้าไม่มีไอ้เต็นท์ตรงนี้นะมันก็จะดีมากเลยนะเธอว่ามั้ยเอาล่ะยึดคลองยึดคลอง เดินละเดินละโอ้ขอบคุณแม่เชลซีมากเลยดูสิที่ซื้อรองเท้าขนท้องเนี่ยมาให้คุณแม่ใส่เนี่ยมันดูนุ่มเลยอ่ะวันนี้จะเข้ากรุงเทพไงฮะน้ำใสนะถ้าเราเก็บน้ำไว้อย่างนี้ได้ตลอดเลยมันจะซึมบ้างมันซึมเล็กๆเนี่ยซึมเล็กๆเนี่ยดูอันนี้เป็นคำถามนะเขาตั้งใจทำหรือมันรั่วอันนี้ช่างเล็กเหรอจ๊ะเนี่ยไอ้ตรงก้อนหินนะอย่าไปเอาออกนะนั่งสมาธิสบายเลยปุ๋มเดี๋ยวปุ๋มเตรียมแล้วตอนเย็นปุ๋มมาถ่ายตรงนี้ตอนพระอาทิตย์ตกให้คุณแม่หน่อยแล้วส่งเข้าไปในไลน์ตรวจดูค่ะเก้าอี้เขาเปียกเย็นไปถึงก้นเลยเราทำงานกันวันนี้เขาฝนตกไม่มีพลังงานโซล่าต้องไปเสียบวันนี้รถต้องไปเสียบนั่งในก้นแฉะจ้ะมาตรงนี้สวยงามค่ะอะไรเธอสั่งฉันเหรอปิดตรงนี้ดีกว่าสวยดีตลกมานี้ยังไม่ได้ไปตรวจงานเลยแอดเวนเจอร์แล้วจอยชอบมากเลยราคาเนี่ยมาคุณแม่แข็งแรงไม่มีใครเชื่อว่าคุณแม่ขึ้นลงอูมาบอกคุณแม่จะเหนื่อยไปป่าบอกไม่มีหรอกความรักไม่มีเหนื่อยอะความหลงอะเหนื่อยหลงอะเหนื่อยรักอะไม่เหนื่อยนะคะใครหลงใครอะฮะฮะต้องใช้สองมือนิดนึงนะจอยบอกว่ารถจะไม่ไหวมันเป็นไงจ๊ะเหรอเอานะลองดูก่อนตอนนี้7โมงเท่าไหร่คะ7โมงเท่าไหร่คะ7โมง35เจ้าค่ะอีก5นาทีลองไปช้าๆไปทำค่อยๆทำอย่าขี้ขาดอย่ากลัวตอนนี้นันทวันนันทวันบอกเทคนิคอาจอยไม่ต้องขึ้นรถจอยเดินไปคุณแม่หมุนรถกลับจอยบอกว่าตอนนี้ที่จับมันไม่เสถียรอ่ะไปถอยก่อนเดี๋ยวคุณแม่ไปหาที่มีเหตุผลค่ะมีเหตุผลเดี๋ยวไปเดินหมุนกลับไปทางด้านนู้นก่อนอ่ะเธอคุณแม่สอนเธอใช่ไหมว่าเวลาที่นี่ฉันน่ะมีบริวารอยู่ 2-3 คนฉันไม่เสี่ยงบอกว่าให้ถอยรถแล้วเอาหัวออกเสมอเวลาที่เราพร้อมที่จะเดินทางนี่ก็เป็นลักษณะการทำงานที่แบบสอนกันกลางอากาศเลยจอยเขาบอกว่าขึ้นรถแอดเวนเจอร์เขาไม่ไหวคุณแม่ก็เลยเดินตามมาถ้าอย่างนั้นไม่ต้องนั่งรถขอเดินดูสิ่งที่อยากเห็นคือกลุ่มต้นไม้พันปีใครอยากดูต้นไม้พันปีเดินตามข้าพเจ้ามาอย่าเอารถเข้ามา
พราะจอยขึ้นรถไม่ได้เป็นลักษณะของการเกื้อกูลเสี่ยงเกินไปใครมีต้นตะแบกอย่างคุณแม่แล้วยกมือขึ้นออกยอดสวยงามมากค่ะเรามาคุยกับต้นไม้พันปีกันนับจากตะแบกกลางนี่มาอยู่หนึ่งปีแล้วเกือบครบแล้วเป็นต้นไม้ต้นแรกหญ้ากลางหุบเขาโพธิสัตว์แตกถึงยอดแล้วค่ะและก็เดินต่อไปเห็นฉนวนเงินเดี๋ยวไปดูฉนวนเงินออกใบแล้วค่ะปลูกเมื่อ2วันก่อนนี่เองได้ยินเสียงน้ำไหมคะดูต้นไม้ไปเลยค่ะทีละต้นคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำอย่างเงี้ยทั้งคืนตั้งคำถามว่าค่าไฟที่แพงมาจากเสียงน้ำนี่หรือเปล่าช่วยกรุณาตอบคำถามทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ขอให้กลุ่มที่ดูแลต้นไม้มาเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะสมชายให้คนหนึ่งคนเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบจบไปเที่ยวเดียวเองเนี่ยเอารถของปูมาเนี่ยค่ะต้นฉนวนเงินและเนี่ยค่ะกลุ่มต้นไม้ที่เราปลูกฉนวนเงินต้นไทรอันนี้ไทรใบขนุนนะคะที่เห็นอยู่นี่คือไทรใบขนุนอันนี้ไทรไม่ใช่ใบขนุนอันนี้เหมือนไทรย้อยใบขนุนจะสูงๆอย่างนี้ค่ะนั่นไทรย้อยอันนี้ไทรใบใหญ่1 2 34 5 6 7เป็น2ต้นของพยอมอ่ะจบตรงนี้ค่ะดีขึ้นไหมคะขอกลุ่มที่ทำต้นไม้เคลียร์ตรงนี้เพื่อทำให้พวกเรามีพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่แสดงธรรมและสอนธรรมนะคะคุณแม่คิดว่าชีวิตเนี่ยต้องแข็งแรงด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ใช่เป็นความสำเร็จของใครแต่เป็นความรักเป็นศรัทธาเป็นปัญญาที่เราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งความสำเร็จการยกต้นไม้การมีโอกาสปลูกต้นไม้การพยายามสร้างปุ๋ยต้นไม้การให้ปุ๋ยทางใบสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีคนทุกระดับเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำต้นไม้มาถึงเรานะคะ 2. การดูแลให้ต้นไม้แตกใบซึ่งเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะพ่นไปให้ถึงนู่นเลยพ่นไอ้ปุ๋ยอะค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ผลิตนะคะซึ่งเราก็อยากให้ความรู้อันเนี้ยกับชาวบ้านให้ชาวบ้านรู้ว่าเราไม่ต้องใช้เคมีเราไม่ต้องเป็นมะเร็งแต่เรามีความสุจริตในกุศลและเจตนาที่จะทำของยากด้วยกันเมื่อใดที่ว่ายากแล้วทำได้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหาริย์ของเราค่ะวันนี้เราไม่มีเครื่องมือที่จะแอดเวนเจอร์แต่เราก็ยังทำปฏิหาริย์ในการเดินทางของเราได้และเรามั่นใจว่าการเดินทางที่เราเคารพวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกให้ทำงานด้วยความสงัดหรือวิเวกจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันไม่ใช่เป็นความสำเร็จของเราแต่มันเป็นความเกี่ยวเนื่องของสรรพชีวิตที่พึ่งพิงอิงอาศัยเมื่อได้ปุ๋ยที่ไม่มีเคมีต้นไม้ก็งอกงามและลมหายใจของต้นไม้ก็คือลมหายใจของโลกลมหายใจของต้นไม้กับลมหายใจของเราเป็นลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้เป็นสิ่งเดียวกันเป็นเพื่อนกันวันนี้คุณแม่จะใช้วันศุกร์ขอบคุณคนทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสสนับสนุนการทำงานของเราขอบคุณคนทุกคนเลยที่ช่วยยกต้นไม้มาถึงคุณแม่และขอบคุณ
ทีมสังฆะและก็ทีมสะใจดีที่ทำให้ต้นไม้ของเรามีชีวิตอย่างเติบโตและให้ร่มเงากับโลกอาปุ๋มเข้ามาขอบคุณยืนขึ้นเลยค่ะขอบคุณทุกคนวันนี้ได้เมล็ดพันธุ์อะไรมาอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณรสลินนะคะบุญเกิดเจ้าค่ะเป็นพันเมล็ดพันธุ์ปูเล่นะคะส่งถึงคุณแม่ค่ะคุณวาสนานะคะทิพย์พงษ์ธาดานะคะกุ้งแห้งนะคะจัดได้นะคะแล้วก็คุณโสภาพันธุ์นะคะถีระป่าโมดนะคะที่หล่อพยาตาลา10กิโลกับเรานะคะรวมถึงนะคะคุณอากงอาม่าสากลนะคะคุณอากงอาม่าปานีสากลค่ะทั้งหล่อต้นไม้ปุ๋ยอาม่าปานีอากงอาม่าอาม่าปานีเป็นยังไงบ้างนะจอยถามให้คุณแม่หน่อยเผื่อมีเวลาแข็งแรงแล้วเราช่วยกันแวะเยี่ยมค่ะอาม่าจินตนานะคะอาม่าจินตนาค่ะคุณอัชราพรกุลจินดานะคะที่หล่อกับพระอัยตาราของเรา10กิโลนะคะรวมถึงนะคะบริษัทเสรีโชคชัยนะคะโซลาเซลล์นะคะพระป่าโซลาเซลล์ของเราที่แสงสว่างในหุบเขานะคะเห็นมาหล่อพระอัยตาราอีกนะคะก็เราจะฝึกให้เขาทำงานค่ะให้เขาฝึกทำงานขอบคุณผู้คนใน1สัปดาห์เนี่ยใครส่งอะไรมาก็ถือเป็นเรื่องเล่ากุศลซึ่งคุณแม่ต้องฝึกทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนก็ทำงานได้เหมือนอย่างคุณแม่ยังอยู่ไม่ว่าคุณแม่จะอยู่หรือไม่อยู่แต่ผลของการทำงานที่ทำให้พวกเรายังดำเนินการเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างเป็นการแสดงทำได้ในหลากหลายวิธีการซึ่งเทคนิคก็ไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ต่างกันมีอริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายเอกทางสายเดียวเหมือนกันนะคะอยากให้จอยเดินไปทางนู้นและแนะนำว่าเมื่อมีคนเข้ามาจะมองเห็นต้นไม้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกคุณแม่จะยืนจบตรงนี้โดยที่ให้เราเห็นเลยค่ะว่าจากนี้ไปถ้าใครเข้ามาในเส้นทางถนนของหุบเขาโพธิสัตว์ถนนหลักเลยนะคะท่านจะเห็นต้นไม้กลุ่มนี้ล่ะค่ะที่คุณแม่บอกว่าคือกลุ่มของต้นไม้พันปีที่มันมากกว่าล่ะเราเห็นต้นไม้ตรงเนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะจอยมีอะไรที่เป็นคำถามหรือเปล่าไม่มีนะคะก็ฝากความรักของคุณแม่เย็นนี้เราพบกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่จะบวชในวันเสาร์นี้21ชีวิตนะคะและพอบวชเสร็จก็จะมุ่งตรงมาที่นี่เลยค่ะจอยต้องการอะไรไหมคะโอเคจอยเขาต้องการมือของปุ๋มกดตอนหยุดละค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนเจริญเติบโตพี่ติ๋งเที่ยวให้สนุกนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ